จากข่าวเลือดออกในสมองของคุณอัลฟี่แม็กซิมเราเรียนรู้อะไรจากเหตุการณ์นี้ได้บ้าง 1. การดูแลสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญที่สุดไม่กินของที่เพิ่มความเสี่ยงเช่นแป้งน้ำตาลอาหารขยะไขมันทรานส์ออกกำลังกายลดไขมันช่องท้องนอนให้พอกำจัดความเครียดในแต่ละวันทานอาหารเสริมเพื่อบำรุงหลอดเลือดและสารต้านอนุมูลอิสระ 2. รู้ถึงสัญญาณเตือนโรคนี้มักมีสัญญาณเตือนล่วงหน้าเช่นปวดหัวรุนแรงเฉียบพลันชาหรืออ่อนแรงครึ่งซี่ของร่างกายผู้ลำบากเดินเซหากพบสัญญาณเหล่านี้ควรรีบไปพบแพทย์ทันที 3. การรักษาที่รวดเร็วส่งผลต่อโอกาสการรอดชีวิตและลดผลข้างเคียง 4. การฟื้นฟูผู้ป่วยที่รอดชีวิตจากโรคเลือดออกในสมองต้องใช้เวลากำลังใจและการสนับสนุนจากครอบครัวคนในสังคมและบุคลากรทางการแพทย์ 5. ควรมีประกันสุขภาพเพราะการมีประกันที่ครอบคลุมโรคร้ายแรงต่างๆก็ช่วยเราประหยัดค่าใช้จ่ายและลดภาระเมื่อต้องเข้าโรงพยาบาลปรึกษาเรื่องประกันทักไลน์ดีนี้นะครับ 6. บทเรียนชีวิตให้เราใช้ชีวิตอย่างมีสติและใช้เวลาอยู่ให้คุ้มค่ามากที่สุดทั้งนี้หมอก็ขอเป็นกำลังใจให้กับคุณออฟฟี่และครอบครัวด้วยนะครับ